كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านกับโรงเรียนสถาชนวิชาประวัติศาสตร์ครับเราพบกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับเช้าๆแบบนี้เราก็มานั่งเรียนนะครับมานั่งศึกษาหาความรู้กันนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าในส่วนของอิสลามเนี่ยในเรื่องของการศึกษานะครับเป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าตอลบุลอิลมิฟารีดอตุนอะลากุลลิมุสลิมการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยเป็นฟัรดูเหนือมุสลิมทุกคนนะครับแล้วก็นักวิชาการเนี่ยก็ยังพูดไว้อีกว่าอุตลุบุนอินมามีนั่นมาดีลัลลาดีนะครับจงแสวงหาความรู้ตั้งแต่ในเปลจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเรานะครับบางทีเราไปติดกับดักนะครับในเรื่องของการแสวงหาความรู้เนี่ยก็เนื่องจากว่าเราไปติดยึดว่าเราเนี่ยจบการศึกษาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องราวการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องราวการศึกษาด้านศาสนาเนี่ยมันทำให้มันคุณภาพการศึกษาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเนี่ยมันลดลงนะครับเนื่องจากเราไปติดกับดักกับคำว่าจบนั่นเองนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของคอลิฟะอุสมานนะครับซึ่งเป็นคอลิฟะท่านที่3นะครับแห่งอาณาจักรอิสลามตำแหน่งคอลิฟะก็คือตำแหน่งผู้นำอาณาจักรอิสลามภายหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับหลังจากนั้นก็มีผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามก็เริ่มจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านถูกลอบสังหารนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคอลิฟะท่านที่3ก็คือท่านคอลิฟะอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับพอเวลาเอ่ยถึงท่านคอลิฟะอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับพี่น้องครับภารกิจเวลาที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยได้ถูกลอบสังหารนะครับ ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านจัดการ3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสั่งเสียเรื่องหนี้สินซึ่งท่านถามลูกหลานนะครับว่าท่านเนี่ยมีหนี้สินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับลูกหลานก็ไปตรวจดูว่ามีประมาณ 86,000 ดิรฮัมเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ขายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นะครับที่พอจะขายได้เนี่ยก็เพื่อเอามาใช้หนี้นะครับหากยังไม่พอก็จงไปหยิบยืมจากตระกูลอาดีซึ่งเป็นตระกูลของท่านเองนะครับท่านอุมัรก็คือท่านเกิดในตระกูลอาดีซึ่งตระกูลนี้ก็คือเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการศึกษานะครับแต่เรื่องฐานะเนี่ยอาจจะด้อยกว่าตระกูลอื่นในอาหรับนะครับก็อาดีก็เป็นเผ่าหนึ่งนะครับจากเผ่ากูรอยช์นะครับหลังจากนั้นถ้าไม่พอก็ไปหยิบยืมจากกูรอยช์คือพูดง่ายๆก็คือหยิบยืมจากคนใกล้ชิดญาติสนิทมิตรสหายของท่านนะครับไม่ให้หยิบยืมจากคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนตายเสียชีวิตลงนะครับถ้าเขามีทรัพย์นั้นก็มาแบ่งกันในทางกลับกันนะครับถ้าเขามีหนี้สินเนี่ยหนี้สินนั้นก็ถูกนำมาแบ่งกันนะครับให้คนที่เป็นทายาทเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของหนี้สินถ้าไม่อยากให้ผู้ตายเนี่ยถูกแขวนนะครับพอคุยมาถึงเรื่องของหนี้สินเนี่ยพี่น้องครับคงเป็นคำถามเหมือนกันนะครับสำหรับมุสลิมะที่บอกว่าเวลาที่ได้มรดกเนี่ยผู้ชายเนี่ยรับไป2ส่วนผู้หญิงรับแค่ส่วนเดียวนะครับแล้วถ้ามีหนี้ล่ะแล้วถ้าผู้ตายมีแต่หนี้สินไม่มีทรัพย์ที่เหลืออยู่ล่ะลูกชายจะรับ2ส่วนหรือไม่นะครับคำตอบก็คือลูกชายก็จะต้องรับ2ส่วนเหมือนกันเพราะว่าได้ก็ได้2ส่วนนะครับภารกิจที่2ที่ท่านจัดการก่อนท่านจะเสียชีวิตก็คือท่านให้ลูกชายนะครับก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ย
ลูกชายของท่านท่านเนี่ยเป็นคนที่พยายามนะครับปฏิบัติตามจริยวัตรของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมากที่สุดบอกให้ไปขออนุญาตพระนางไอชานะครับว่าจะฝังศพใกล้กับศพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่อย่าไปในฐานะของคอลิฟะเพราะไปในฐานะของคอลิฟะเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการใช้อำนาจบาดใหญ่ซึ่งพระนางไอชะเป็นผู้อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้แต่ให้ไปในฐานะของท่านอุมัรอิบนุคอตอบซึ่งเป็นซอฮาบะเป็นเพื่อนของท่านรอซูลว่าอยากจะฝังศพใกล้กับคนที่เขารักเนี่ยได้หรือไม่นะครับซึ่งพระนางไอชะก็อนุญาตนะครับให้ท่านอบูท่านอุมัรเนี่ยฝังศพใกล้กับศพของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้มาถึงภารกิจที่3นะครับภารกิจที่3ก็คือการคัดสรรคอลิฟะห์คนใหม่นะครับซึ่งท่านกลัวว่าถ้าท่านเสียชีวิตลงไปเนี่ยแล้วไม่มีการจัดการเรื่องการสรรหาคอลิฟะห์ท่านใหม่นะครับมันอาจจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองนะครับเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยกำลังอยู่ใกล้สู่ช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยสมมุติว่าผู้นำของเราเกิดลาออกขึ้นมาประเทศไม่มีผู้นำเนี่ยมันก็จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยไม่มีใครมีอำนาจสั่งการใดๆในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะยุ่งนะครับท่านให้เรียกนะครับโดยในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านแต่งตั้งให้ซอบาระดับอาวุโสนะครับเป็นอาลุลฮัลหรือว่าอักนะครับก็คือเหมือนกับเป็นชูรอที่เป็นที่ปรึกษาของท่านเลยนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยโดยท่านแต่งตั้งซอบาอาวุโสเหล่านี้นะครับมาทำหน้าที่ในการคัดสรรคอลิฟะไม่ใช่ให้ประชาชนทั้งรัฐอิสลามมาเลือกผู้คู่นำของเขานะครับมาเลือกคอลิฟะห์ของเขาซึ่งแตกต่างจากระบอบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นระบอบของอิสลามที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ใช่ระบอบของสังคมนิยมนะครับแต่รูปแบบของอิสลามเป็นระบอบเฉพาะนะครับท่านเนี่ยได้เลือกอาลุลฮัลวัลอักเนี่ยที่มีอยู่ทั้ง6คนเนี่ยก็คือคนกลุ่มเนี่ยได้รับข่าวดีจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับซึ่ง10ท่านที่ท่านรอซูลได้สั่งเสียไว้ได้แจ้งข่าวดีไว้เนี่ยในขณะนั้นนะครับคือเสียชีวิตไป4ท่านแล้วนะครับก็คือเหลือแค่ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอาลีบินอบีตอเลบท่านอับรุรอมานบินอัฟท่านตอลาฮะบินอุบัยดิลละท่านซูเบตบินอาวามแล้วก็ท่านซะบินอบีวะกอสนะครับเหลือแค่6ท่านนี้ท่านก็ให้ไปเรียกคนเหล่านี้มา6คนให้ประชุมกันเพื่อคัดสรรเอาคนที่เหมาะสมนะครับจาก6คนนี้ขึ้นเป็นคอลิฟะห์ทีนี้ถ้าท่านก็มองนะวิสัยทัศน์ของท่านอุมัรนะทีนี้6คนเนี่ยมันเป็นเลขคู่พี่น้องครับท่านอุมัรก็บอกว่าให้ลูกชายของฉันคืออับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยเข้าไปร่วมประชุมด้วยถ้ามีการคัดเลือกคอลิฟะห์ได้อับดุลลอฮ์บินอุมัรเข้าไปนั่งฟังเฉยๆแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ถ้าเสียงมันเท่ากันให้อับดุลลอฮ์บินอุมัรนะครับมีสิทธิ์ออกเสียงด้วยมันเป็นจำนวนเลขคี่เนี่ยสมมุติ3ต่อ3อับดุลลอฮ์บินอุมัรมีสิทธิ์ออกเสียงด้วยมันจะได้เป็น4ต่อ3เนี่ยท่านก็แก้ปัญหาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ให้มีทหารกองหนึ่งนะครับล้อมรอบห้องที่เขาใช้ในการประชุมเพื่อคัดสรรคอลิฟะห์เนี่ยหาก7คนนี้ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะดำรงตำแหน่งคอลิฟะห์ให้จัดการฆ่าให้หมดนะแล้วคัดสรรคนที่จะมาทำหน้าที่คัดสรรคอลิฟะห์อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะอันนี้เป็นคำสั่งเสียของท่านอุมัรเลยนะครับทีนี้ก็มีการประชุมนะครับทีแรกก็เสียงเท่ากันนะครับ2ต่อ2เนี่ยต่อมาภายหลังก็คือ มีการพิจารณานะครับประเด็นหลักนะครับที่มีการหยิบยกกันขึ้นมาก็คือว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนวิธีการคัดเลือกนะครับคนที่จะมาเป็นผู้นำของเราเนี่ยก็คือให้พิจารณาจากความรู้ใครมีความรู้กุรอานเยอะกว่ากันเนี่ยให้คนนั้นเนี่ยเป็นผู้นำถ้ากรณีที่ความรู้เท่ากันเนี่ยให้ดูว่าใครอาวุโสกว่ากันนะครับ
อายุมากกว่าให้คนนั้นเนี่ยเป็นผู้นำถ้าอายุเท่ากันอีกให้ดูว่าใครอพยพใครที่จะรอก่อนกันนะครับคนนั้นเน้นเป็นหลักการที่ท่านอศูนวางไว้คร่าวๆทีนี้ถ้าพิจารณาจากอายุของท่านอุสมานกับท่านอาลีผลปรากฏว่าท่านอุสมานเนี่ยอายุเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาภายหลังเนี่ยก็มีการคัดเลือกแล้วก็คนที่ได้ข้อสรุปว่าเป็นคอลิฟ้าก็คือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานคือที่บอกว่า2ต่อ2ก็คือทั้งท่านอาลีแล้วก็ท่านอุสมานเนี่ยยังไม่ได้ลงความเห็นนะครับว่าจะเลือกใครเนี่ยแต่โดยมารยาทแล้วเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างน่าจะเลือกนะครับว่าที่จะอะไรครับที่จะเลือกฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วนะครับโดยมารยาทเนี่ยแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยก็มีการคุยกันขุดตกลงกันนะครับโดยทั้งคู่เองเนี่ยก็ไม่ได้ออกเสียงนะครับผลปรากฏว่าซอฮาบะที่นั่งประชุมกัน6ท่านเนี่ยก็ลงความเห็นว่าคนที่มีความเหมาะสมจะเป็นคอลิฟ้าท่านที่3เนี่ยก็คือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรที่เข้าไปนั่งฟังด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ออกเสียงแต่อย่างใดนะครับโดยท่านนักประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่ากว่าที่ทั้ง6คนจะตกลงกันได้เลือกท่านอุสมานเป็นคอลิฟ้าเนี่ยก็กินเวลาหลังจากที่ฝังศพท่านอุมัรอิบนุคอตอบไปแล้วถึง3วันนะครับก็มีการตกลงกันได้นะครับท่านอุสมานนะครับเป็นคอลิฟ้าระหว่างปีฮิจเราะห์ศักราชที่23ถึง35นะครับหรือปีคริสตศักราชที่644ถึง656นะครับอันนี้ก็คือช่วงระยะเวลานะครับในการปกครองของท่านซึ่งกินเวลาประมาณ12ปีนะครับมากกว่าท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับท่านอุมัรเนี่ยประมาณ10ปี5เดือนโดยประมาณนะครับแต่ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยประมาณ12ปีโดยประมาณนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของท่านอุสมานนะครับก็คือเชื้อสายทางพ่อของท่านอุสมานนะครับก็คือท่านอุสมานเนี่ยเป็นบุตรของท่านอัฟฟานท่านอัฟฟานเป็นบุตรของอบุลอาสบุตรของอุมัยยะบุตรของอับดิชัมบุตรของอับดิมานาบบุตรของอิบนุกอยส์บุตรของอิบบุตรของกีลาฟนะครับอันนี้ก็เป็นเชื้อสายทางพ่อของท่านอุสมานนะครับทีนี้ท่านตระกูลของท่านอุสมานเนี่ยไปบรรจบกับตระกูลของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านอับดุลมานาฟนะครับก็คือท่านนบีมูฮัมมัดเป็นบุตรของอับดุลมุตะลิบท่านอับดุลมุตะลิบเป็นบุตรของฮาชิมฮาชิมเป็นบุตรของอับดุลมานาฟนะครับก็คือเชื้อสายของท่านอุสมานก็ไปบรรจบกับท่านนบีที่ท่านอับดุลมานาฟนะครับทีนี้มาดูทางแม่นะครับแม่ของท่านอุสมานก็คือท่านอัตวาบุตรีของกูรอยช์บุตรของรอบีอะห์บุตรของฮาบิบบุตรของอับดิชัมบุตรของอับดินมานาบุตรของอิบนุกอยส์อิบนุกุลกีลาฟนะครับเราจะดูนะครับเสื้อสายก็คือแสดงว่าทางพ่อกับทางแม่เนี่ยในรุ่นปู่ทวดถัดๆขึ้นไปเนี่ยก็เป็นเชื้อสายเดียวกันนะครับฉายาของท่านอุสมานนะครับในยุคยาฮิลิยะก็คือได้เชื้อสายว่าอบูอัมก็คือเป็นฉายาของท่านนะครับก็คือท่านมีลูกชื่ออัมนะครับก็เลยถูกเรียกว่าอบูอัมนะครับอันนี้เป็นฉายาของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับลักษณะของท่านอุสมานประการหนึ่งก็คือเรื่องของความอ่อนโยนนะครับเวลาที่ท่านอุสมานขึ้นมาปกครองเนี่ยผลปรากฏว่าลักษณะความอ่อนโยนของท่านเนี่ยถูกมองว่าเทียบไม่ได้กับท่านอุมัรนะครับอันนี้เป็นมุมมองของทั้งโรมันและก็เปอร์เซียในเวลานั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านอุสมานเนี่ยขึ้นมาเป็นคอลิฟ้าปั๊บเนี่ยหลายที่หลายแห่งเนี่ยมีการแข่งเมืองกันขึ้นมานะครับก็คือไม่ยอมขึ้นตรงต่อรัฐอิสลามนะเพราะมองว่าท่านอุสมานเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแออ่อนโยนนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากภายนอกที่มองเข้ามานะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยท่านอุสมานก็ทำให้พวกนั้นรู้ว่าในความอ่อนโยนของท่านเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการปกครองและการทหารเนี่ยท่านไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะครับโดยท่านส่งกองทัพไปจัดการบุคคลเหล่านี้นะครับซึ่งเราจะเอ่ยกันในภายหลังนะครับแล้วก็ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ของท่านประการหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดตั้งกองทัพเรือมุสลิมเป็นคนแรกเลยนะครับที่ท่านคิดเริ่มในการตั้งกองทัพเรือของมุสลิมนะครับทีนี้ท่านอุสมานเนี่ยต่อมานะครับท่านได้ต
แต่งงานกับบุตรสาวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือนางรุกอยะซึ่งเป็นบุตรีของท่านนบีมูฮัมมัดเองนะครับแล้วก็มีบุตรชื่อว่าอับดุลลอฮ์เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านเข้ารับอิสลามแล้วฉายาใหม่ของท่านที่ได้รับก็คืออบูอับดุลลอฮ์นะครับก็คือคุณพ่อของอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นหลานของท่านนบีเองนะครับแต่ว่าลูกของท่านก็คืออับดุลลอฮ์เนี่ยก็เสียชีวิตในขณะที่ยังเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันในช่วงหลังนะครับแล้วก็นางรุกอยะเองนะครับก็อายุสั้นนะครับเสียชีวิตในช่วงของฮิจเราะห์ที่2นะครับคือหลังจากสมรภูมิบะดัดไม่นานเนี่ยนางรุกอยะก็ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเพราะเหตุใดท่านอุสมานเนี่ยจึงไม่ได้ร่วมรบกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมรภูมิบะดัดนะจริงๆเวลามีการระดมพลเนี่ยท่านอุสมานก็แต่งตัวเตรียมจะออกไปรบแล้วนะท่านนบีก็ทราบข่าวว่าลูกสาวของท่านก็คือนางรุกอยะเนี่ยป่วยอย่างหนักเลยนะก็ถามอุสมานว่าท่านมารบเนี่ยใครอยู่กับรุกอยะอุสมานบอกว่าไม่มีนะครับพอบอกว่าไม่มีท่านนบีก็บอกกับอุสมานให้กลับไปดูแลภรรยานะครับแล้วก็หลังจากสมรภูมิบะดัดไม่นานนะครับนางรุกอยะซึ่งเป็นบุตรีของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับท่านอุสมานเสียใจมากนะครับก็เลยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เลยยกให้นะครับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนบีก็คือนางอุมมุกัลซูมนะครับยกให้แต่งงานกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ ท่านอุสมานจึงได้รับฉายาว่าซุนนูรอยนะครับก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของดวงประทีปหรือดวงตะเกียง2ดวงนะครับก็คือเพราะว่าได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีถึง2คนนะครับจริงๆเนี่ยเวลาที่ท่านอุสมานเป็นม่ายนะครับก็คือภรรยาเสียชีวิตไปเนี่ยท่านอุมัรเองนะครับก็มีบุตรสาวก็คือนางฮับซ้อนะครับตอนนั้นฮับซ้อก็เป็นม่ายจากสามีเหมือนกันนะครับท่านอุมัรเองก็มาถามอุสมานจะแต่งงานกับลูกสาวของฉันไหมก็คือนางฮับซ้อนะครับแต่ท่านอุสมานก็ปฏิเสธนะครับภายหลังก็คือนางฮับซ้อก็ได้ไปแต่งงานกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยท่านนบียกอุมมุกัลซูมให้นะครับคอลิฟะอุสมานเนี่ยเป็นคอลิฟะที่เกิดในปีคริสต์ศักราช573นะครับในเผ่ากูรอยช์เองนะครับตระกูลของท่านก็คือบานูอุมัยยะซึ่งอดีตนะครับเป็นชนชั้นปกครองเมืองมักกะเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูนะตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดกันนะครับในโดยนักประวัติศาสตร์เนี่ยคือต้องบอกกับพี่น้องว่าการพิจารณาในเดือนในระบบสุริยคติกับจันทรคติเนี่ยบางทีมันไม่มีหลักการคำนวณตายตัวนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างรอมฎอนเนี่ยจะเห็นเดือนหรือไม่เห็นเดือนรอบีอุลอาวานจะเห็นเดือนหรือไม่เห็นเดือนมันจะมี29หรือ30วันกันแน่ในอดีตเนี่ยมันก็ทำให้ยากในการคำนวณนะครับทีนี้นักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านอุสมานเนี่ยเกิดหลังจากปีช้าง6ปีก็แสดงว่าเป็นน้องของท่านนบีประมาณ6ปีนะแต่นักประวัติศาสตร์บางท่านก็บอกว่าท่านอายุน้อยกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย5ปีทีนี้จะ3ปี5ปี6ปีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญก็คือว่าท่านอุสมานอายุน้อยกว่านบีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องของท่านนบีอย่างท่านอบูบักเองเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านนบี3ปีก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่คบหามาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันนะครับท่านอุสมานเนี่ยเข้ารับอิสลามโดยการเชิญชวนของคอลิฟะอบูบักนะครับซึ่งท่านอุสมานเป็นคนแรกๆนะครับที่ตอบรับการเชิญชวนแล้วก็เข้ารับอิสลามนะครับโดยขณะนั้นเนี่ยท่านอุสมานอายุประมาณ34ปีนะครับตอนที่ท่านเข้ารับอิสลามท่านอุสมานเนี่ยหลังจากที่ท่านแต่งงานแล้วนะครับหลังจากที่เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยท่านแต่งงานกับสาวอีก8ท่านนะครับ8คนมีบุตรทั้งสิ้น15คนแล้วก็เป็นบุตรชาย10คนแล้วก็เป็นผู้หญิง5คนนะครับก็คือไม่ใช่ว่าแต่งคราวเดียวกันนะครับเพราะในบัญญัติของอิสลามเนี่ยห้ามมีภรรยาเกินกว่า4คนนะครับเพราะฉะนั้นท่านอุสมานไม่ได้แต่งรวดเดียว8คนนะครับแต่ว่าภรรยาของท่านเสียชีวิตท่านก็แต่งใหม่นะครับเป็นอยู่อย่างนี้อย่างเช่นนางรุกอยะซึ่งเป็นลูกสาวของนบีเนี่ยเสียชีวิตในฮิจเราะห์ที่
ที่2นะครับโดยประมาณนะครับเสียชีวิตในฮิจเราะห์ที่2แล้วก็อุมมุกัลซูมเนี่ยเสียชีวิตในฮิจเราะห์ที่9นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เสียชีวิตเนี่ยท่านเป็นคนดีเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากมาเป็นภรรยาของท่านนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยได้แต่งงานอยู่เรื่อยนะครับดูทีนี้นะครอบครัวของท่านนะครับภรรยาของท่าน8คนที่กล่าวถึงเมื่อกี้นะครับประกอบด้วยใครบ้าง1ก็คือนางรุกอยะซึ่งเป็นบุตรีของท่านนบีเองนะครับมีบุตรด้วยกัน1คนก็คืออับดุลลอฮ์แต่อับดุลลอฮ์เนี่ยก็เสียชีวิตขณะที่อายุได้เพียง6ปีนะครับเป็นเด็กอายุ6ปีเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยการแพทย์ในอดีตเนี่ยก็คือไม่มีความเจริญเพราะฉะนั้นเวลาที่ป่วยหรือว่ามีโรคระบาดอะไรเนี่ยก็ทำให้เด็กๆเนี่ยเสียชีวิตกันง่ายนะครับประการคนที่สองที่เป็นภรรยาของท่านก็คือหลังจากที่ท่านเข้ารับอิสลามแล้วก็คืออุมมุกัลซูมนะครับคนนี้ก็ไม่มีบุตรกับท่านอุสมานนะครับต่อมาก็คือท่านซากิตะบุตรีของซอฟวานนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของอามิดอุตบะบินซอฟวานนะครับมีบุตร1คนก็คือท่านอับดุลลอฮ์อัลอัชอัลอัสกอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นภรรยาคนที่3ของท่านอุสมานนะครับคนที่4ก็คืออุมมุอัมบินติยุนดุบอัลอัชดียะนะครับซึ่งมีบุตรด้วยกัน5คนก็ประกอบด้วยท่านอัมท่านคอลิดท่านอาบานท่านอุมัดแล้วก็มารยัมนะครับอันนี้ก็เป็นบุตรของท่านอุสมานทั้ง5คนที่เกิดจากอุมมุอัมต่อมาก็คือนางฟาติมะซึ่งเป็นบุตรีของอัลวาลีดนะครับอัลมักชูมียะนะครับมีบุตรด้วยกัน3คนก็คืออัลวาลีดแล้วก็ซะอีดอุมมุอาซัดซะอัดนะครับอันนี้เป็นภรรยาคนที่5ต่อมาก็คืออุมมุบานีนซึ่งเป็นบุตรีของอุยัยนะอิบนุฮิสอัลฟาริอัลฟิสอัลฟิชาริยะนะครับซึ่งมีบุตร1คนได้แก่อับดุลมาลิกนะครับแต่อับดุลมาลิกก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนกันนะครับต่อมาท่านที่7ก็คือนางรอมละซึ่งเป็นบุตรีของชัยบะอิบนุรอบีอะอัลอามาวียะนะครับซึ่งมีบุตรด้วยกัน4คนก็คืออุสมานนะครับมีอาอิชะมีอุมมุอาบานอุมมุอัมนะครับโดยที่รอมละได้เข้ารับอิสลามในเวลาต่อมานะครับแล้วก็ได้ให้สัตยาบันกับท่านรอซูลด้วยนะครับทีนี้พี่น้องดูนะครับเวลาที่พ่อชื่อหนึ่งเนี่ยลูกชายของอุสมานก็ชื่ออุสมานเหมือนกันนะครับคือในสังคมอาหรับเวลานั้นเนี่ยก็คือลูกกับพ่อเนี่ยชื่อเดียวกันก็ได้นะครับหรือเวลาที่มีลูกคนหนึ่งตายเนี่ยอาหรับในเวลานั้นเขาก็ไม่ได้ถือกันนะครับบางทีเขามีลูกคนใหม่เนี่ยเขาคิดถึงลูกคนเดิมเขาตั้งชื่อลูกของเขาว่าเป็นชื่อเดิมเลยก็มีนะครับซึ่งอันนั้นเป็นความเป็นการปฏิบัติของอาหรับในเวลานั้นนะครับต่อมาคนที่8ก็คือซึ่งเป็นภรรยาของท่านอุสมานก็คือท่านนาอิละซึ่งเป็นบทตีของอัลฟารอฟิซซออัลกัลบียะนะครับอันนี้เป็นนาซอรอมาก่อนนะครับแล้วก็ได้เข้ารับอิสลามนะครับก่อนที่จะร่วมหลับนอนกับท่านอุสมานนะครับและต่อมาเนี่ยนางนาอิละก็ดำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางของอิสลามอย่างเคร่งครัดนะครับก็คือในส่วนของอิสลามเนี่ยผู้ชายสามารถแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นอาลุนกิตาบไม่ว่าจะเป็นยาฮูดีหรือนาซอนีเนี่ยก็สามารถกระทำได้นะครับแต่ว่าผู้หญิงไม่สามารถปฏิบัติแบบนั้นได้โดยอิสลามเนี่ยมองว่าผู้ชายเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ผู้ชายสามารถชักจูงภรรยาให้ปฏิบัติตามความเชื่อของตัวเองได้อยู่แล้วนะครับถ้าแต่ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นฝ่ายตามนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามก็ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคำถามเหมือนกันผู้ชายที่มีภรรยาเป็นอาลุนกิตาบนะครับแต่ไม่สามารถชักจูงภรรยาให้ปฏิบัติตามเราได้เนี่ยแล้วบางคนนะครับก็ยังไปคอยตามภรรยาด้วยนะครับอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเช็คอีหม่านของเรานิดหนึ่งนะครับต่อมาก็คือในยุคยาฮิลิยะห์นะครับ
เราดูนะครับท่านอุสมานเนี่ยเป็นอาหรับไม่กี่คนในเวลานั้นนะครับที่ไม่เคยกราบไหว้รูปเคารพมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติในทางที่เสื่อมเสียนะครับไม่เคยดื่มสุราทั้งที่สังคมของอาหรับในเวลานั้นเนี่ยเขาดื่มสุรากันต่างน้ำเลยท่านอุสมานเนี่ยเป็นคนที่มีความละอายอย่างยิ่งแล้วก็เป็นคนที่พูดจาสุภาพอ่อนโยนมากอันนี้เป็นลักษณะของท่านอุสมานนะครับโดยท่านอุสมานเนี่ยได้เคยกล่าวว่าสุราเนี่ยเป็นสิ่งที่มาทำลายสติปัญญาในขณะที่สติปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงส่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับมนุษย์ดังนั้นจำเป็นที่มนุษย์จะต้องทำให้สติปัญญาสูงส่งแล้วก็ไม่วิวาทกันเพราะอาหรับในเวลานั้นเนี่ยเวลาที่คลองสติไม่ได้จากการดื่มสุราเนี่ยมีอาการมึนเมาเป็นยังไงครับพวกนี้ก็จะชอบทะเลาะวิวาทกันทำสงครามกันระหว่างเผ่าด้วยปัญหาด้วยเรื่องด้วยสาเหตุเพียงเล็กน้อยนะครับทีนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านอุสมานเนี่ยแสดงความรังเกียจนะครับซึ่งเป็นอาหรับไม่กี่คนนะครับในเวลานั้นที่ต้องบอกว่าเป็นอาหรับไม่กี่คนอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็ไม่กราบไหว้ไม่บูชารูปเคารพท่านอุสมานก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่กราบไหว้ไม่บูชารูปเคารพนะอันนี้ก็เหมือนกับการปกป้องของท่านรอซูพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่มีต่อท่านอุสมานนะครับในยุคยาฮิลยะนะครับท่านอุสมานเนี่ยท่านไม่เคยไปร่วมรำร้องรำทำเพลงกับคนอื่นๆแล้วก็ไม่เล่นเรื่องไร้สาระเหมือนกับวัยรุ่นโดยทั่วไปท่านเป็นคนที่มีความละอายอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการปกปิดอัลเลาะห์ทั้งที่อาหรับเวลานั้นน่ะพี่น้องครับเรื่องการปกปิดอัลเลาะห์เนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกันอย่างเช่นเวลาที่มาตะวาฟกันอะไรเงี้ยเขาก็จะเปื้องผ้าเปื้องผ้าเลยนะครับในการตะวาฟเนี่ยแล้วพวกนี้ก็จะไม่เอาผ้ากลับไปด้วยนะครับทีนี้จำเป็นที่จะต้องหาผ้ามาสวมใส่แต่ท่านอุสมานท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับท่านเป็นคนที่มีความอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องอวัยวะพึงสงวนพี่น้องครับเราจะพบกันถึงเวลา 11:00 น.นะครับช่วงนี้พี่น้องอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพักสักครู่หนึ่งครับหากคุณมีเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้ใส่ไม่ได้แล้วแน่นเต็มตู้ไม่รู้จะเก็บไปไว้ที่ไหนส่งมาบริจาคให้ยตีมทีวีดีกว่าครับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าสภาพดีของคุณเป็นเงินสนับสนุนยตีมทีวีกับโครงการอาพรสวยช่วยยตีมทีวีเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าสภาพดีพร้อมใช้งานเพื่อจำหน่ายในงาน Bangkok Halal 2019ท่านสามารถนำเสื้อผ้ามาบริจาคได้โดยตรงที่ยตีมทีวีซอยลาดพร้าว114และสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนแยกมิสทีนโทรศัพท์086-903-4776 085-165-0897 091-229-0092 ID Line @SATCOOP มาเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าสภาพดีของคุณเป็นเงินสนับสนุนยาตีมทีวีกันนะครับโรงเรียนศรัทธาชนเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562รับนักเรียนที่เรียนจบม.3เข้าศึกษาต่อชั้นซาลวี1และตัมฮีดี1เตรียมภาษารับจำนวนจำกัดเรียนห้องแอร์คุณสมบัติผู้สมัคร1อายุไม่ต่ำกว่า15ปี2เพศชายและหญิง3จบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น4เรื่องอื่นที่โรงเรียนต้องการเช่นมีพื้นฐานการเรียนอัลกุรอานสนใจสมัครได้ที่0658862000 0658863000โรงเรียนศรัทธาชนอำนวยการสอนโดยอาจารย์อมีนเหมเสริมและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิบริหารงานโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครั้งแรกของการประสานพลังกว่า20องค์กรเครือข่ายในทั่วประเทศเป็นเวทีกลางของการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกบนเวทีกับผมและมิกกี้ใน I Am Muslim ไม่ใช่แค่ได้ยินแต่ได้ฟัง Listen or Hear กลุ่มเวครุวงไม่เพียงแค่ดูแลกันแต่เราจะจูงมือกันเข้าสู่สวงสวรรค์
มูฮาจิรีนอันซอดในงานนี้สู่เส้นทางสายใหม่พอรักถักใจ 18-19 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยรามคำแหงซอย2มุสลิมไทยโพสต์รับประกันความฟินสนับสนุนโดยยติมทีวีเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในตำแหน่งดังนี้ 1. ช่างภาพ 1. อัตราคุณสมบัติมีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการใช้กล้องถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง 2. Creative 2 อัตราคุณสมบัติมีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการเขียนบทตัดต่อได้มีไอเดียใหม่ๆที่สร้างสรรค์รักงานศาสนาสนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่025303199หรือมาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานยติมทีวีซอยลาดพร้าว114ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.กลับมาอีกครั้งไรแอนด์รันปั่นเพื่อน้องกำพร้าครั้งที่2ณสนามบางกอกอารีนาหนองจอกวันเสาร์ที่23มีนาคม2562ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้كتاب الله دستوري وخير الخلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของโรงเรียนสถาชนวิชาประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับเราคุยกันในเรื่องราวก่อนชีวิตก่อนอิสลามของท่านอุสมานนะครับเราบอกว่าในยุคยาฮิดียะเนี่ยท่านอุสมานเนี่ยไม่เคยไปร่วมร้องรำทำเพลงกับคนอื่นไม่เคยดื่มสุราไม่เคยบูชารูปเคารพนะครับแล้วก็ท่านไม่มีการเรื่องของการละเล่นนะครับในเรื่องไร้สาระนะครับเหมือนวัยรุ่นโดยทั่วไปแล้วท่านยังเป็นคนขี้อายแล้วก็โดยเฉพาะความอายในเรื่องการของการเปิดเผยเอาร้อนนะครับท่านอุสมานกล่าวว่านะครับฉันไม่เคยไปร้องรำทำเพลงนะครับและฉันไม่เคยโกหกฉันไม่เคยจับอวัยวะเพศของฉันด้วยกับมือข้างขวานับตั้งแต่ฉันได้ทำสัตยาบันต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่เคยดื่มสุราไม่ว่าในยุคยาฮิลียะหรือหลังจากที่เข้ารับอิสลามฉันไม่เคยผิดประเวณีไม่ว่าในยุคยาฮิลียะหรือหลังการเข้ารับอิสลามนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอุสมานเนี่ยเล่าให้กับคนอื่นฟังนะครับคือท่านอุสมานเนี่ยถ้าเราพิจารณาจากตรงนี้นะครับเป็นบุคคลที่เคร่งครัดนะครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับศาสนกิจนอกจากเวลาที่เราเอ่ยถึงท่านอุสมานเนี่ยในเรื่องของความรวยนะครับของท่านอุสมานแล้วเนี่ยท่านยังเป็นบุคคลที่เก่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่ผิดเนี่ยท่านอุสมานเนี่ยไม่เคยกระทำมาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะก่อนเข้ารับอิสลามหรือเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่เคร่งครัดนะครับถ้าเมื่ออายุท่านได้34ปีเนี่ยอบูบักอัสซิดดีกตอนนั้นเนี่ยท่านรอซูลกำลังเผยแพร่ศาสนาอย่างลับนะครับโดยบุคคลแรกที่เข้ารับอิสลามก็คือท่านอุมัรท่านอบูบักอิบนุคอตท่านอบูบักอัสซิดดีกนะครับเป็นบุคคลแรกที่เข้ารับอิสลามหลังจากนั้นอบูบักเนี่ยก็มาเชิญชวนนะครับโดยท่านอุสมานเนี่ยเวลาที่อบูบักมาเชิญชวนนะครับท่านไม่ได้แสดงอาการลังเลนะครับแล้วก็ท่านตอบรับการเข้ารับอิสลามเลยนะครับทีนี้นักประวัติศาสตร์เนี่ยก็พยายามพิจารณานะครับว่าท่านอุสมานเนี่ยเข้ารับอิสลามเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะครับผลปรากฏว่าท่านอุสมานเนี่ยนักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านอุสมานเป็นบุคคลแรกที่เข้ารับอิสลามหลังจากอบูบักท่านอาลีเซดอิบนุฮาริซาก็คืออบูบักเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของท่านนบีเป็นผู้ชายคนแรกที่เข้ารับอิสลามนะครับอาลีเป็นเยาวชนเป็นเด็กคนแรกที่เข้ารับอิสลามเซดอิบนุฮาริซาซึ่งเป็นทาสและก็เป็นบุตรบุญธรรมของท่านนบีเนี่ยเป็นทาสคนแรกที่เข้ารับอิสลามอันนั้นก็คือคนในครอบครัวของท่านนบีด้วยนะครับทั้งอาลีแล้วก็เซดนะครับจัดเป็นคนในครอบครัวท่านอบูบักเป็นคนแรกซึ่งเป็นคนนอกนะครับเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทของท่านนบีหลังจากนั้นท่านอุสมานเนี่ยถ้าพิจารณาจากผู้ชายนะครับท่านถูกจับไว้ในลำดับที่4นะครับของผู้ที่เข้ารับอิสลามในยุคแรกก็แสดงว่าเป็นซอฮาบะห์รุ่นอาวุโสเป็นซอฮาบะห์รุ่นที่บุกเบิกเลยนะครับ
ท่านเนี่ยเวลาที่มีคนมาเชิญชวนเนี่ยท่านอบูบักมาเชิญชวนนะท่านอุสมานเนี่ยท่านบอกว่าท่านพิจารณาไปในกลุ่มชนของท่านเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีพูดกับการปฏิบัติของประชาชนในเวลานั้นเนี่ยท่านพบว่าพวกเขาเนี่ยหมายถึงประชาชนในเวลานั้นเนี่ยเคารพภักดีต่อรูปเคารพต่างๆรับประทานซากสัตว์ก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าไก่เนี่ยที่เลี้ยงไว้หรือแพะที่เลี้ยงไว้มันตายพวกเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้มากินกันพวกเขาทำร้ายชอบทะเลาะวิวาททำร้ายคนที่เป็นเพื่อนบ้านเขาเองผิดประเวณีกับพวกผู้หญิงเสียงเช่นเวลาที่ผู้ชายเนี่ยเดินทางไปกับกองคาราวานไปค้าขายพวกผู้หญิงก็จะถูกรังแกพูดง่ายๆคือถูกละเมิดทางเพศถูกข่มขืนบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีผู้ชายเนี่ยคอยปกป้องดูแลพวกเขาทำสิ่งต้องห้ามให้เป็นสิ่งที่อนุมัตินะครับอย่างเช่นการทำร้ายการหลั่งเลือดกันนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆนะครับอันนี้สิ่งที่ท่านอุสมานพิจารณาจากคนรอบข้างนะครับการปฏิบัติตัวของประชาชนในเวลานั้นแต่เวลาที่หันมาพิจารณาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลับพบว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็มีแต่ความดีงามนะครับแล้วก็ไม่พบข้อผิดพลาดนะครับจากการปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ท่านนบีเองไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องที่เป็นเรื่องเสื่อมเสียเลยในชีวิตของท่านนบีท่านนบีไม่เคยโกหกจนได้รับฉายาว่าอันอามีนนะครับไม่เคยบิดผิวท่านนบีเรียกร้องผู้คนไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวแล้วก็ไม่ตั้งภาคีไม่ทําชิริกต่อพระองค์นะครับเรียกร้องให้ผู้คนในเวลานั้นติดต่อสัมพันธ์เครือญาติทำดีต่อเพื่อนบ้านดำรงการละหมาดการถือศีลอดแล้วก็ไม่เคารพภักดีต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คือเวลาที่ท่านอุสมานเปรียบเทียบประชาชนในเวลานั้นการปฏิบัติของพวกเขากับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดกำลังเรียกร้องอยู่แล้วก็การปฏิบัติตัวของท่านนบีเองเนี่ยเพราะฉะนั้นอุสมานจึงไม่ลังเลที่จะเข้ารับอิสลามเวลาที่อบูบักมาชวนนะครับทีนี้เวลาที่ก่อนหน้าเนี่ยอุสมานบอกแล้วนะว่าท่านเป็นคนที่มีความเป็นคนที่ขี้อายเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนดังนั้นท่านอุสมานจึงเป็นที่รักใคร่ของชาวกูรอยช์โดยทั่วไปนะครับกูรอยช์โดยทั่วไปในเวลานั้นเนี่ยก็เคารพให้เกียรติท่านประกอบกับว่าอุสมานก็เป็นคนที่มีฐานะดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนให้เกียรติท่านนะครับแต่หลังจากที่อุสมานเข้ารับอิสลามแล้วพวกนั้นกลับทำตัวเป็นศัตรูกับท่านอุสมานเกียรติชังบรรดาเครือญาติก็ไม่สนท่านอุสมานนะครับเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ท่านเกิดความทุกข์ทุกในที่นี้ก็คือทุกข์ใจนะครับเพราะว่าอย่างภายนอกเนี่ยก็คือคงไม่มีใครจะมาทำร้ายท่านอุสมานนะครับเพราะท่านเป็นคนที่อยู่ในตระกูลสูงฐานะดีเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรตินะครับแต่สิ่งที่ท่านทุกข์ก็คือท่านทุกข์ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าที่อบิสซิเนียเนี่ยกษัตริย์ที่อบิสซิเนียก็คือกษัตริย์นยาชีหรือกษัตริย์เนกุสเนี่ยมีความใจกว้างใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้น่ะที่นั่นเนี่ยมีอิสระในการนับถือศาสนาท่านอุสมานจึงขออนุญาตท่านนบีนะครับอพยพไปที่อบิสซิเนียหรือเอธิโอเปียในปัจจุบันนะครับเพื่อหลีกหนีปัญหาบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างท่านกับญาติๆของท่านนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ยินยอมนะครับอนุญาตให้ท่านอุสมานเนี่ยเดินทางไปอบิสซิเนียได้เป็นการอพยพครั้งแรกแล้วก็เป็นมุสลิมคนแรกนะครับในจำนวนของผู้ที่อพยพไปอบิสซิเนียท่านอุสมานเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะครับโดยกลุ่มผู้อพยพไปช่วงแรกเนี่ยประมาณ12คนนะครับที่ไปอบิสซิเนียโดยหนึ่งในนั้นก็คือท่านอุสมานแล้วก็นักประวัติศาสตร์บอกว่าอุสมานเนี่ยเดินทางไปก่อนคนอื่นเลยนะครับทีนี้พูดถึงหลักฐานนะครับที่ว่าท่านอุสมานเนี่ยได้แต่งงานกับบุตรสาวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2คนก็คือท่านรุกอยยะกับท่านอุตบะอิบนุอบีละฮับคือนางรุกอยยะแล้วก็อุมมุกัลซูมซึ่งเป็นภรรยาของท่านอุสมานทั้งสองคนเนี่ยเดิมทีนะครับเป็นได้แต่งงานท่านนบีได้แต่งงานให้กับรุกอยยะเนี่ยแต่งงานกับอุตบะอิบนุอบีละฮับนะครับก็คือส่วนน้องสาวก
ก็คืออุมมุกันโซมเนี่ยก็แต่งงานกับอุไตบะอิบนุอาบูลาฮับนะครับแต่เวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาอย่างเปิดเผยนะครับอบูละฮับเนี่ยก็ตะโกนด่าท่านนบีเลยนะครับตอนที่นบีขึ้นไปบนภูเขาซอฟาเนี่ยแล้วท่านนบีเนี่ยก็ถามว่าถ้ามีฉันบอกว่ามีกองทหารกลุ่มหนึ่งเนี่ยพร้อมจะจู่โจมพวกท่านพวกท่านจะเชื่อไหมพวกกุรอยช์บอกว่าเชื่อนะครับท่านนบีก็จึงบอกนะครับวันนี้ฉันมีข่าวดีจะเป็นการตักเตือนนะครับให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์พูดเรื่องนรกสวรรค์นะครับอบูละฮับเนี่ยตะโกนด่าท่านนบีเลยนะครับทั้งที่เป็นญาติของท่านนบีเองเนี่ยตามศักดิ์ก็คือเป็นคุณลุงของท่านนบีเนี่ยตะโกนด่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลมะซัดนะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือตับบัตคือเราเนี่ยจะชอบจำกันว่าต้นเนี่ยขึ้นต้นว่าอะไรนะครับคือซูเราะห์อัลมาซัดเนี่ยก็คือขึ้นต้นด้วยตับบัตนะครับตับบัตชะดาอาบีลาฮาบิวะตับมาอังนานฮูมาลูฮูมากะซับสยัสลานารอนซาตะลาฮาบิวัมรออตูฮูฮัมมาลาตัลฮะตับฟีจีดิฮาฮับลุมมิมมาซัดเวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอิสลามปึ๊บแล้วก็ซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยอบูละฮับเนี่ยสั่งนะครับคืออบูละฮับแล้วก็อุมมุญะมีนเนี่ยที่ในกุรอานบอกว่าเธอจะเป็นคนแบกฟืนนะครับที่คอของเธอเนี่ยมีเชือกเส้นหนึ่งถักทอจากใยผาลัมเนี่ยคือทั้งสองเนี่ยสั่งนะครับสั่งให้ลูกชายทั้งสองคนของเขาก็คืออุตบะห์แล้วก็อุตัยบะห์เนี่ยอย่าขาดจากภรรยาเลยนะครับโดยนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าการหย่าเขาบอกว่าให้ทั้งสองแยกทางกับลูกสาวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสองคนนะครับโดยที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าบุตรชายของอบูละฮับทั้งสองเนี่ยที่แต่งงานนะครับทั้งอุตบะห์แล้วก็อุตัยบะห์เนี่ยหย่ากับทั้งรุกอยะห์แล้วก็อุมมุกันซูมโดยที่ยังไม่ได้หลับนอนกันเลยนะครับก็คือหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือท่านนบีเองเนี่ยก็มองที่ยกลูกสาวให้เนี่ยก็มองว่าอบูละฮับเองเนี่ยก็ถ้าเข้ารับอิสลามเนี่ยก็น่าจะเกิดความปองดองน่าจะสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิดอบูละฮับเองตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านนบีอย่างเปิดเผยแล้วก็ถ้าจะมองแล้วก็น่าจะเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่ต่อต้านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอุสมานทราบข่าวการหย่าของรุกอยะห์เนี่ยท่านก็ดีใจมากเลยนะครับก็คือถ้าจะพิจารณาไปแล้วเนี่ยท่านอุสมานก็คงจะแอบมองแล้วก็ชอบพอในตัวของรุกอยะห์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอรู้ว่าอุตบะห์เนี่ยหย่านางรุกอยะห์ปุ๊บเนี่ยท่านอุสมานก็รีบไปขอรุกอยะห์เลยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยยกให้นะครับส่วนอุมมุกัลซูมนะครับจากท่านมุสอับอัสซูไบรีนะครับบอกว่าชื่อของเธอเนี่ยที่เรียกเธอว่าอุมมุกัลซูมเนี่ยจริงๆนักประวัติศาสตร์บอกว่าจริงๆก็ไม่ยืนยันนะครับว่าชื่อของเธอเนี่ยว่าอุมมุกัลซูมเนี่ยที่บอกว่าแม่ของกัลซูมเนี่ยชื่อจริงๆเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับแต่จากรายงานจากท่านมุสอับอัชชูไบรีเนี่ยบอกว่าชื่อของเธอชื่อว่าอุมัยยะห์ซึ่งเป็นพี่สาวของฟาติมะห์ฟาติมะห์ก็คือเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้แต่งงานกับท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับเมื่อรุกอยะห์เสียชีวิตเนี่ยฮับซออย่างที่บอกกับพี่น้องข้างต้นเนี่ยฮับซอซึ่งเป็นลูกของท่านอุมัดเนี่ยก็เป็นม่ายนะครับท่านอุมัดก็ไปถามอุสมานว่าต้องการจะแต่งงานกับฮับซอไหมแต่ท่านอุสมานเนี่ยเฉยแล้วก็เหมือนเฉยก็คือเหมือนกับปฏิเสธนะครับท่านอุสมานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เลยกล่าวว่าท่านจะเอาไหมมีคนที่ดีกว่านั้นมีดีกว่านางฮับซอโดยท่านนบีก็เสนอว่าฉันจะแต่งงานกับฮับซอเองฉันจะแต่งงานกับฮับซอเองและฉันจะแต่งงานให้อุสมานกับลูกสาวของฉันก็คืออุมมุกันซูมนะครับก็คือท่านนบีเป็นพ่อนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้สำนวนว่าฉันจะแต่งให้ท่านนะครับก็คือกับลูกสาวของฉันนะครับ
แล้วก็มีรายงานจากอบูฮุไรเราะห์นะครับบอกว่าแท้จริงขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยืนอยู่ที่ประตูมัสยิดนะครับท่านนบีก็กล่าวว่าอันนี้เป็นเรื่องความประเสริฐของท่านอุสมานนะครับบอกว่าโอ้อุสมานยิบรีนเนี่ยได้บอกกับฉันว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงแต่งงานท่านกับอุมมุกัลซูมด้วยสินสอดเท่ากับแต่งถ้าตอนที่ท่านอุสมานเนี่ยแต่งกับรุกอยยะนะครับและเป็นคนคอยดูแลเหมือนกับที่เคยปฏิบัติต่อนางรุกอยยะนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ที่3แห่งฮิจเราะห์ศักราชเดือนรอบีอุ่นอาวานและได้ร่วมหลับนอนกับเธอในเดือนยามาดินอาเคตนะครับอันนี้บันทึกโดยอิบนุมาจานะครับก็คือภายหลังจากที่ท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์กลับมาจากสมรภูมิบาดัดเนี่ยได้ไม่นานนะครับนางรุกอยยะห์ลูกซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านนบีก็เสียชีวิตนะครับท่านนบียกอุมมุกัลซูมให้แต่งงานกับอุสมานในฮิจเราะห์ที่3นะครับทีนี้เรามาดูการสมรสของท่านอุสมานนะครับก็คือเมื่อเสร็จจากสงครามนะครับสงครามในที่นี้ก็คือสงครามบาดัดโดยนักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้กลับถึงมะดีนะห์ในวันที่22ของเดือนรอมฎอนและในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนปีนั้นเองนะครับได้มีบัญญัติให้มุสลิมเนี่ยได้มีบัญญัติเรื่องซะกาตฟิตรแล้วก็ละหมาดอีดหลังจากนั้นก็เป็นการเชื่อสัตว์ผีก็คือกุรบานนะครับได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ศรัทธาด้วยในปีเดียวกันนี้เองที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำพิธีนิกาห์นะครับหรือแต่งงานอุมมุกัลซูมบุตรีของท่านให้กับท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานซึ่งเวลาต่อมาท่านจึงได้ถูกขนานนามว่าซุนนูรอยก็คือผู้ที่มีรัศมีหรือดวงประทีป2ดวงและได้จัดการแต่งงานระหว่างฟาติมะห์กับท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบอีกคนหนึ่งด้วยนะอันนี้จากตำราของท่านบรรจงบินกาซันนะครับอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับในหน้า177นะครับทีนี้เรามาดูความประเสริฐของท่านอุสมานนะครับได้มีรายงานจากอบีมูซาเล่าว่าฉันเคยร่วมกับท่านนบีในสวนแห่งหนึ่งที่นครมะดีนะห์ท่านใดนั้นมีชายคนหนึ่งได้ขอให้เปิดประตูท่านนบีจึงกล่าวว่าจงเปิดประตูให้กับเขาและจงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่าเขาจะได้รับสวนสวรรค์ฉันเปิดประตูให้แก่เขาปรากฏว่าผู้ที่เดินเข้ามาก็คือท่านอบูบักนะครับและฉันได้แจ้งข่าวดีกับเขาตามที่ท่านรอซูลบอกดังนั้นเขาได้กล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์ต่อมาก็มีชายคนหนึ่งได้ขอให้เปิดประตูท่านนบีจึงกล่าวว่าจงเปิดประตูให้กับเขาและจงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่าเขาจะได้รับสวนสวรรค์ฉันได้เปิดประตูออกและได้แจ้งข่าวดีนะปรากฏว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือท่านอุมัดอิบนุคอตอบฉันได้แจ้งข่าวแก่เขาตามที่ท่านนบีบอกนะครับดังนั้นเขาได้กล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อจากนั้นมีชายอีกคนหนึ่งได้ขอให้เปิดประตูท่านนบีจึงกล่าวว่าจงเปิดประตูให้กับเขาและจงแจ้งข่าวดีกับเขาว่าเขาจะได้รับสวนสวรรค์อันเนื่องจากการทดสอบซึ่งจะประสบกับเขาฉันได้เปิดประตูปรากฏว่าเป็นท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับและฉันได้แจ้งข่าวตามที่ท่านนบีบอกดังนั้นเขาได้กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์และเขาก็กล่าวว่าอัลลอฮุลมุสตาอานนะครับอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีในหะดีษลำดับที่3695นะครับของท่านอิหม่ามบุคอรีอันนี้คือความประเสริฐของท่านนบีท่านอุสมานนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่ยืนยันนะครับแล้วก็อันนี้เองนะครับเป็นที่มาว่าอุสมานก็เป็น1จาก10คนของบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้แจ้งข่าวดีกับเขาว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือความประเสริฐของท่านอุสมานนะครับทีนี้ในหะดีษเนี่ยก็บ่งชี้นะครับถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นนะครับในยุคของท่านอุสมานเนี่ยก็มีรายงานจากอับดุลละบินฮาวาละนะครับอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมันนาจามินซาลาสินฟะกอตนายาเมาตีวัดดัจจาลุวะกอตลุคอลีฟะตินมุสตอบีรินบิลฮักกิ
ยุตีฮีนะครับความหมายก็คือจากรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนูฮาวาละนะครับจากท่านรอซูลเนี่ยท่านรอซูลได้กล่าวว่าผู้ใดได้ก้าวผ่าน3เรื่องแน่แท้เขาได้รับความสำเร็จนะครับท่านได้กล่าวเรื่องนี้ซ้ำถึง3ครั้งนะครับเรื่องที่1ก็คือเมาตีก็คือการเสียชีวิตของฉันนะครับวากอตลูคอลีฟาตินมุสตอบีรินนะครับแล้วก็อ้าววัดดัจจานก่อนนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือความวุ่นวายที่จะเกิดจากดัจจานนะครับเรื่องที่3ก็คือว่ากอตลูคอลีฟาตินมุสตอบีรินบิลฮักกียุตีฮีแล้วก็คือการสังหารคอลีฟะผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมนะครับอันนี้ก็คือบันทึกโดยอามัดนะครับก็คือหมายถึงว่าคอลีฟะความวุ่นวายนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในการสังหารคอลิฟะซึ่งมันมีฮะดิษอื่นที่บอกนะครับท่านนบีบอกว่าคอลิฟะของท่านเนี่ยจะชัยฮีด2คนก็คือท่านอุมัรกับท่านอุสมานนะครับที่จะเป็นผู้ที่ชัยฮีดนะครับพี่น้องครับเรื่องราวของท่านอุสมานเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับท่านอุสมานโดยบุคลิกภาพของท่านอุสมานนะครับท่านเป็นบุคคลที่สุภาพอ่อนโยนนะครับแต่เวลาที่ท่านเนี่ยได้เข้ารับอิสลามแล้วนะครับท่านเป็นคนที่แสดงถึงความเข้มแข็งความกล้าหาญคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ท่านใช้ฮิกมะได้ใช้ความรู้ของท่านเนี่ยในการที่จะเผยแพร่ศาสนาเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคุตบะครั้งแรกของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยได้เป็นคอลิฟะห์แล้วนะครับมีรายงานจากท่านอัตตอบรีนะครับได้กล่าวว่าเมื่อเหล่าบรรดาผู้ที่ทำการชูรอได้ให้สเตบันต่อท่านอุสมานแล้วท่านก็เดินไปยังมิมบัตของท่านรอซูลนะครับท่านได้กล่าวคุตบะต่อประชาชนดังนั้นท่านได้สรรเสริญและสดุดีต่ออัลเลาะห์แล้วกล่าวศอลาวาตต่อนบีแล้วท่านก็ได้กล่าวไว้ในคุตบะของท่านนะครับสุนทรพจน์ของท่านต่อหน้าประชาชนนะครับบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ในโลกดุนยาที่ไม่รู้ว่าอายันความตายนะครับของพวกท่านจะมาเยือนเมื่อใดและพวกท่านไม่สามารถกำหนดได้พึงทราบเถิดแท้จริงดุนยาเต็มไปด้วยความโป้ปดดังนั้นจงอย่าใช้ชีวิตในดุนยามาหลอกลวงพวกท่านจงใคร่ควรถึงผู้คนในอดีตซึ่งพวกเขาได้เพียรพยายามและพวกท่านจงอย่าเผลอเรอและลูกหลานญาติพี่น้องที่อยู่ในโลกดุนยานั้นพวกท่านคิดว่าจะมีชีวิตโดยการละเล่นที่ไร้สาระด้วยกับอายุขัยที่ยืนยาวกันนั้นหรือพวกท่านจงทิ้งโลกดุนยาและจงแสวงหาอาคิเราะห์ดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอุปมาอุปไมยถึงสิ่งดังกล่าวด้วยความดีว่าอัลลอฮฺได้ทรงเปรียบเทียบชีวิตในดุนยาเป็นน้ำซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานลงมาให้กับดุนยาจากฟากฟ้าดังนั้นพระองค์ก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับพืชผลบนแผ่นดินทำให้ต้นไม้ซึ่งเคยแห้งเฉากลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงกำหนดปัจจัยต่างๆทรัพย์สมบัติลูกหลานให้เป็นเครื่องประดับชีวิตในดุนยาแต่ถ้าว่าความดีที่เขาได้ทำไว้ต่างหากเป็นสิ่งที่ดีนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งได้รับผลตอบแทนในความดีที่เขากระทำอันนี้ก็เป็นบทความสรุปนะครับที่ท่านอุสมานเนี่ยได้กล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกต่อประชาชนนะครับเวลาที่ท่านเนี่ยได้เป็นคอลิฟะห์แล้วนะครับแล้วท่านก็ได้ส่งสารไปยังผู้นำและก็หัวเมืองต่างๆนะครับมีบางช่วงบางตอนนะครับที่น่าสนใจนะครับที่ท่านอุสมานเนี่ยได้ร่างจดหมายส่งไปยังเมืองต่างๆนะครับโดยมีเนื้อหาใจความสรุปดังนี้นะครับก็คือว่าท่านแจ้งว่า แท้จริงอัลลอฮ์ได้ใช้ให้บรรดาผู้นำต่างๆเป็นผู้ปกครองที่ดูแลทุกสุขของประชาชนไม่ใช่เพียงผู้ปกครองที่อยู่ในตำแหน่งและทรงและปกครองด้วยความยุติธรรมและจงพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นคำสั่งของบรรดามุสลิมจงแบ่งปันสัดส่วนให้เป็นสิทธิและทรัพย์สินที่บรรดามุสลิมควรจะได้รับหลังจากนั้นจงให้ความสนใจต่อผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมไม่มีขัดขืนต่อรัฐอิสลามด้วยสิทธิที่พวกเขาได้รับหลังจากนั้นพวกท่านทั้งหลายจงพิชิตศัตรูของอิสลามให้สิ้นซากนะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาใจความหลักๆที่ท่านอุสมานนะครับได้ส่งสารไปยัง
เมืองต่างๆนะครับพี่น้องครับท่านอุสมานเนี่ยท่านนอกจากท่านเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะครับท่านยังเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะบอกกับพี่น้องถึงวิธีการทำให้ตัวเองร่ำรวยนะครับโดยสินค้าหลักของท่านอุสมานก็คือพวกเนยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนยเหลวหรือเนยแข็งก็ตามนะครับท่านอุสมานเนี่ยแล้วก็ครอบครัวของท่านเนี่ยทำธุรกิจนี้นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำให้ครอบครัวของท่านเนี่ยมีฐานะร่ำรวยขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นพูดง่ายๆก็คือว่าเนยถ้าเป็นมาจากตระกูลของท่านอุสมานเนี่ยชาวอาหรับโดยทั่วไปชาวอาหรับมักกะในเวลานั้นเนี่ยยอมรับว่าเป็นเนยที่อร่อยนะครับแล้วก็เนยกับอาหรับเนี่ยถ้าพี่น้องใครที่เคยไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเนยกับอาหรับเนี่ยเหมือนกับน่าจะเป็นของคู่กันเลยนะครับพวกเขาเนี่ยใช้แทนน้ำมันเลยเวลาที่กินขนมปังอะไรเงี้ยก็เอาเนยมาทานะครับเพราะฉะนั้นเนยกับอาหรับเนี่ยเขาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาท่านอุสมานแล้วก็ครอบครัวจับธุรกิจนี้เป็นหลักนะครับเนี่ยท่านเนี่ยก็เป็นไงครับทำให้ฐานะทางครอบครัวของท่านเนี่ยร่ำรวยอย่างรวดเร็วนะครับท่านเนี่ยไม่ใช่ร่ำรวยแล้วก็ท่านจะเอาเปรียบคนอื่นนะครับแต่ท่านร่ำรวยแล้วเนี่ยแถมตระกูลของท่านและตัวท่านเองเนี่ยก็ยังมีความใจบุญด้วยนะครับโดยครั้งหนึ่งเนี่ยได้มีกองคาราวานเนี่ยได้เข้ามานะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนค่อนข้างจะอดอยากเนื่องจากว่าพ่อค้าในเวลานั้นเนี่ยมีการกักตุนสินค้าทำให้สินค้าเนี่ยขาดตลาดนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับก็มีโอ้โหขบวนของเกวียนกองคาราวานเนี่ยได้เข้ามาที่มักกะในเวลานั้นเนี่ยฝุ่นตลบเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพวกพ่อค้าก็ถามว่าโอ้ยกองคาราวานกองนั้นเนี่ยเป็นของใครก็มีคนแจ้งว่าเป็นของท่านอุสมานนะครับพ่อค้าก็ไปติดต่อเลยนะครับเวลากองคาราวานเข้ามานะครับเสร็จเรียบร้อยจะให้กำไร1เท่า2เท่าท่านอุสมานปฏิเสธนะครับแล้วก็บอกว่ามีบุคคลที่ให้ราคาเนี่ยมากกว่าพวกท่านหลายเท่าเขาเนี่ยให้กำไรชั้นถึง10เท่าเลยนะครับพวกท่านเนี่ยให้กำไรชั้นแค่1เท่า2เท่าเนี่ยแต่มีคนที่ให้กำไรกับชั้นเนี่ยมากกว่าถึง10เท่านะพอเวลาบอกว่าโอ้โหของชิ้นนี้ซื้อมา100จะขายกับพวกเขา 1,000 เนี่ยพวกพ่อค้าก็ต้องไปขาย 1,001 1,002 เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกพ่อค้าก็โอ้โหถอยห่างออกมาจากขบวนของกองคาราวานของท่านอุสมานนะครับแต่ท่านอุสมานก็ประกาศเลยนะครับฉันขอทำบุญด้วยกับกองคาราวานกองเนี้ยทรัพย์สินบนกองคาราวานกองนี้ทั้งหมดนะครับให้กับคนยากจนคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่อันนี้เป็นความใจบุญของท่านอุสมานนะครับซึ่งคงจะหาเทียบในยุคของเราเนี่ยค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับแต่ท่านอุสมานเนี่ยมีความใจบุญนอกจากนั้นเนี่ยท่านยังเคยซื้อบ่อน้ำนะครับแล้วก็จากชาวยาฮูดีนะครับชาวยิวเนี่ยแล้วก็บริจาคให้เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยนะครับพี่น้องครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของท่านอุสมานต่อในคราวหน้านะครับเนื่องจากวันนี้เราหมดเวลานะครับเราพบกันทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ทางหน้า Facebook ไลฟ์ของยาติมทีวีด้วยนะครับวันนี้โรงเรียนสัทธาชนวิชาประวัติศาสตร์ขออนุญาตลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลัยเตาฟีกวันนีดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์كتاب الله دستوري وخير الخلق